สมบูรณ์เมฆาเจไดเมื่อกี้สถาบันเจไดไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจไดโดยสมบูรณ์แบบครับเรามีใบเซอร์แน่นะทุกคนหลังจากนี้เราว่าเจออฟไม่พูดอะไรก็ให้พูดเสร็จก่อนไงโอเคก็โอเคครับก็เมื่อกี้ก็เป็นการฝึกอะไรความเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจไดใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างครับสร้างจินตนาการให้กับเราด้วยแล้วเราก็ได้ดูแบบว่าในหนังใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มาจับทั้งดาบทั้งอันนี้ก็คิดถึงตอนเด็กเหมือนกันที่เราเคยจับดาบตอนเด็กเขาจับดาบนะเธอแต่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับเป็นไงบ้างมิกกี้มันมีนิทรรศการของเลโก้ให้ดูด้วยใช่ครับก็เห็นแต่ละอันที่แบบเขามาโชว์ในวันนี้ครับก็แต่ละอันก็มีมูลค่ามากๆแล้วดูต่อไม่ง่ายเลยแล้วพอผมว่าคอลเลคชันเก่าๆที่เขามาโชว์ในวันนี้ครับนับวันอ่ะผมว่าน่าจะมีมูลค่าเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจที่อาจจะเป็นของสะสมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นของเล่นก็ได้บางทีของเล่นที่เราชอบอาจจะเป็นของสะสมในวันข้างหน้าก็ได้ครับใช่แล้วก็แต่ละอันก็คือไม่มีผลิตแล้วด้วยบางอันก็ไม่มีแล้วจะมีสะสมต่อกันไปบ้างไหมเยอะมากเยอะมากคือออฟโชคดีตรงที่พี่ชายออฟครับอินกับเลโก้มากๆตั้งแต่เด็กแล้วออฟได้มีโอกาสไปช่วยพี่ชายต่อก็มีหลายๆอย่างเลยมีเหมือนแบบยาน Star Wars อันแรกเลยที่บ้านมีเป็นจานกลมๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนทำลายกับมือเองแล้วผมก็โดนพี่ต่อยเพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราฝังใจแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงที่เรามามีโอกาสได้มางานเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาไปให้พี่ชายช่วยต่อช่วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยครับงั้นฝากงานดีๆแบบนี้มีหลายวันเลยครับครับก็ฝากงานเลโก้นะครับกับ Star Wars ด้วยนะครับก็ครบรอบนะครับ25ปีนะครับก็มีอีกหลายวันเลยนะครับใครที่มาพารากอนนะครับก็มาได้นะครับที่ชั้น2ใช่มั้ยใช่มั้ยใช่ชั้น2ข้างบนด้านจบครับแต่นี้เทศกาลนี้อยู่ชั้น1ครับใช่ครับมากันเยอะๆนะครับงานมีถึงวันที่6นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับ Star Wars หรือว่าเป็นแฟนคลับ Lego อยู่แล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยที่สยามพารากอนครับที่น้องกันค่ะครับงานทีมทีวีไลน์อัพที่เปิดตัวมาเนี่ยมีภาพเรากับจอร์ดวาวซ่าป่ะคนก็ตกใจมากวาวซ่ามากไปถ่ายตอนไหนน่ะเอาจริงๆมันเขาจอร์ดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกล้องฟิล์มอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเขาก็ถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาสแนปทุกคนนะครับแบบหลายๆคนเลยแล้วก็มีภาพเราเข้าไปด้วยเลยใช่แต่จริงๆกันก็ปกติกันก็เป็นแบบชอบติดสกินชิปหรือว่าตรวจกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะใกล้ชิดกันหมดทุกคนแต่ว่าภาพอาจจะเป็นแบบว่าเห็นว่าคนอาจจะจิ้นกันนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ออกมาสู่สาธารณชนเขาก็ตกใจเหมือนกันที่เห็นดาวผมไม่ได้ตกใจผมชินเลยผมชินเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีใครอีกวะต่อไปมันจะมีใครออกมาอีกวะอะไรอย่างเงี้ยก็รอชมในวันต่อไปว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกอะไรอย่างนี้แต่คุณโฟกัสว่าอาจจะการเปิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวเลยก่อนหน้านี้พวกเราก็มีข่าวแชทก่อนหน้านี้อ๋อแต่ว่านานแล้วใช่ไหมนานเอาจริงๆเราสนิทกันแล้วก็จอร์ดเป็นคนแรกๆที่ก่อนที่จอร์ดจะเข้าในทีมทีวีอะไรเงี้ยครับเราก็รู้จักกันมาก่อนด้วยเนี่ยเราก็ตอนนั้นมันช่วงแบบว่าบอร์ดเกมกำลังดังเราก็แบบไปเล่นไปนู่นไปนี่กันอะไรเงี้ยครับน่าจะคนน่าจะเห็นภาพตอนนั้นที่เราสองคนไปไหนด้วยกันบ่อยไม่ได้มีอะไรครับเป็นจะไปอัพยังไงน่ารักดีครับพอเห็นก็รู้สึกว่าไปถ่ายตอนไหนวะอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดว่านะครับมันน่าจะมีอีกประมาณ 2-3 คนที่ผมยังไม่เห็นครับก็รอดูต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ากันกับจอก็สนิทกันอยู่แล้วครับสนิทกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหลายคนเหมือนว่าเห็นภาพด้วยใช่แต่คนก็ส่งมาให้กันดูเหมือนกันใช่พี่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเคมีมันดีไงเคมีมันดีมันก็เหมือนแบบคนก็แบบดูแล้วรู้สึกตามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะผมว่าใช่ไหม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 ครับที่เราแปลกใจไหมว่าคนหลายคนยังมาโฟกัสคู่ของเรากับจอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกใจนะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะตอนมันเคยมีแล้วรอบนึงเลยนะแล้วครั้งนี้มาอีกก็เลยไม่รู้สึกแปลกใจก็จริงๆก็ที่จริงก็เรารู้จักกันอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรก็คนถ้าสมมติว่ามีใครจิ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากละกันสมมติว่าจิ้นจอร์ดกันอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเป็นอีกมุมนึงที่ไม่มีความน่ารักของจอร์ดกับกันอะไรเงี้ยแต่กันก็ไม่กลัวแบบดราม่าเพราะครั้งที่แล้วมันเป็นดราม่าแบบนี้แบบ
เอาหรอไม่มีใครดราม่ามั้งเพราะว่าบางคนที่อยู่แบบว่าบ้านออฟกันอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าเห็นกันเชียร์เหมือนกันเขาก็เชียร์เหมือนกันไม่ต้องดราม่าทุกคนมันเป็นเรื่องปกติใช่ครับแล้วมีโอกาสคุยกับจอร์นบ้างไหมหลังจากที่มีลูกออกมาแล้วอะไรยังไม่ได้คุยเลยครับแต่ว่าเมื่อวานก่อนเจอแต่ก็ยังไม่ได้คุยเพราะเหมือนจอร์นเข้าไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คุยใช่เพราะตอนนี้จอร์นเขาก็ซุ่มซ้อมอยู่นะครับจอร์นกับปุ๊กซุ่มซ้อมการเต้นอยู่อยากให้ทุกคนได้ดูเพลงมันแบบโอ้อย่างนี้เลยใช่เธอรอชมเลยครับถามถึงงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเจย์กันอยู่ว่าเขาตะโกนหาชื่อเธอในคอนเสิร์ตเลยเหมือนผมเหมือนแบบต้องตะโกนทุกคอนเสิร์ตแล้วว่าตอนเนี้ยคอนเสิร์ตซีจิมมี่ก็เหมือนกันแล้วพอมาโพก้าครั้งนี้ก็ตะโกนอีกแล้วก็เหมือนแบบไปให้กำลังใจเพื่อนครับเพราะเห็นเพื่อนแบบเครียดในระหว่างการเตรียมพร้อมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันจริงเห็นเพื่อนทำได้แบบนั้นก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจมากที่เพื่อนได้ผ่านผลงานอีกงานหนึ่งที่มันแบบเขามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยในการทำอะไรเงี้ยก็สนุกมากครับแล้วก็ร้อยเรียงเพลงแต่ละอันออกมาได้ดีมากๆเลยครับได้เป็นไงบ้างคะได้เกิดมาที่พร้อมกับคนร้องหายเครียดไปแล้วหลังจากที่เสร็จคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมก็ตะโกนขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณทีมงานที่ทนเพื่อนผมขอบคุณหลายๆคนขอบคุณเพื่อนที่ได้ขอบคุณตัวเองขอบคุณอะไรที่แบบว่าได้เพื่อนคนเดิมกลับมาแล้วครับเตตะวันคนเดิมกลับมาแล้วซีนที่บนเวทีซีนแย่งชื่อด้อมเป็นยังไงคะก็เหมือนแบบคือหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับมันเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งครับที่แบบว่าก่อนที่จะมีโพก้าเนี่ยออฟกันเนี่ยใช้โพก้ามาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ยของกูอะโพก้าของมึงอะโพกผ้าค่ะอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งแต่ว่าพออีกแป๊บนึงต่อมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนใจแล้วก็กลับมาใช้เบบีแล้วเตนิวก็ใช้โพก้าเหมือนเดิมครับทำไมการยอมเปลี่ยนใจไปบอกแบบนี้ว่าเปลี่ยนมาจากเบบีเถอะอะไรเงี้ยเพราะเบบีเข้ากับเรามากกว่าเบบีเข้ากับเรามากกว่าแต่จริงๆมันเป็นไอ้นี่นะครับหมายถึงว่ามันเป็นคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตที่เป็นไทม์ทราเวลลิ่งครับไทม์เป็นเวลาที่มันต่างกันเลยนะครับเขาก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาสมมติว่าถ้าไม่เป็นโพก้าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ถ้าเราเป็นโพก้าเขาก็ใช้เบบีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาสลับกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเซปต์ของเขาเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้โอเคเพื่อนอย่าคิดเยอะครับผม